สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เอจะมาทำกุ้งขาวให้น้องๆเอ็กซ์ลอดกินกันนะคะมาดูว่าทำยังไงบ้างอันนี้เป็นกุ้งที่เอแกะเปลือกแล้วแช่ฟีดอันนี้เป็นยาไบโอโทนิกนะคะเตรียมไว้ล้างฆ่าเชื้อไอ้เจ้ากุ้งขาวนี่นะค่ะวิธีทำของเอก็คือผ่าตรงกลางเลยนะคะผ่าจนถึงหางของกุ้งเลยช่วงนี้หนอนแดงขาดตลาดนะคะเราก็จะต้องมาใช้กุ้งแทนเอจะทำอย่างนี้คือล้างไอ้เจ้าขี้กุ้งเนี่ยนะคะออกอันนี้เป็นตัวอย่างขนาดของชิ้นที่เอให้นะคะก็คือเอเคยให้ชิ้นที่มันแบบเต๋าใหญ่ๆไม่อึนะคะ4วันก็แย่มากเลยอันนี้เป็นชิ้นที่รอดและชิ้นไซส์ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นชิ้นตัวอย่างนะคะประมาณนี้ยาวๆแล้วก็เล็กๆแบบนี้นะคะหั่นไปบิดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวกุ้งมันก็จะมีความไม่เรียบไม่เหมือนเนื้อหมูนะก็จะหั่นยากหน่อยเป็นชิ้นยาวๆหั่นไปเรื่อยๆนะคะอร่อยมากเลยคือน้องนี่ชอบกินมากนะคะแต่ว่าให้ติดๆกันหลายๆวันนี่ก็จะเบื่อก็ต้องสลับกับอย่างอื่นอันนี้เราก็โกยมันเข้าไปล้างในยาเหลืองของเรานี่นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะล้างตัวยาเหลืองออกจากกุ้งนะคะใช้กระชอนอันนี้เทลงเลยเราก็จะล้างจนกว่าเราจะแน่ใจว่ามันไม่มีสีเหลืองแล้วหมายถึงตัวยานี่ออกไปหมดแล้วนะคะใช้น้ำประปานี่ล้างไปล้างมาล้างถ้วยไปด้วยเพื่อเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้ถ้วยเนี่ยไปใส่กุ้งพร้อมป้อนให้น้องอันนี้คือน้ำประปาอันนี้คือน้ำประปาที่พักไว้หลายวันแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้น้ำนี้นะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้คีบไอ้เนื้อกุ้งเนี่ยง่ายตอนที่เราป้อนนะคะนี่แบบนี้พร้อมแล้วไปดูกันอันนี้ก็คือน้องๆ นะคะไอ้ใช้ไอ้กระดาษแข็งนี้มาบังเพราะว่าน้องๆเขาไม่ค่อยชอบแสงนะคะก่อนที่เราจะให้อาหารเนี่ยเอจะต้องเก็บพวกก้อนหินหรืออุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเศษอาหารจะเข้าไปติดเราจะเก็บทำความสะอาดยากนะคะเอจะเก็บออกทั้งหมดเลยก่อนที่เอจะให้อาหารทุกครั้งนะคะเก็บออกเลยและไอ้เจ้ากุ้งนี่นะคะเวลาเราให้แล้วมันก็จะมีแบบเศษเป็นฝุ่นๆเราก็ต้องคอยดูคอยเก็บไอ้ตัวหินพวกนี้นี่ให้เก็บทุกครั้งหลังจากที่ล้างทำความสะอาดก็คือเก็บแล้วก็ใส่ใหม่ทุกวันเก็บเข้าเก็บออกทุกวันเลยนะคะต้นไม้นี่คือเฟิร์นก้านดำดีมากเลยทนมาเริ่มให้อาหารกันเลยนะคะนี่เราก็จะหยิบทีละนิดอย่างนี้มันมีวิธีให้อยู่2แบบนะคะก็คือป้อนจนถึงปากถึงจมูกกันเลยนะคะจะงับทันทียำแบบนี้นี่คือวิธีแรกนะคะป้อนไปถึงปากถึงจมูกเขาเลยไปแย่ๆตรงจมูกตรงปากเขาเลยส่วนอีกวิธีหนึ่งหย่อนให้ผ่านหน้าแล้วเขาจะฉกเองนี่วิธีการหย่อนนี้เราก็จะสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าสายตาเขาดีไหมบางตัวนี่ขึ้นมารอแบบผิวน้ำเลยคือหิวมากขึ้นมารอเลยนะคะกุ้งนี่ก็อร่อยมากเลยขนาดปริมาณของอาหารหมายถึงแต่ละมื้อมีคนนึงเขาบอกไว้ว่าให้คำนวณจากหัวของเขานะคะ1ใน3ของหัวนี่คือปริมาณที่เราสามารถให้เขาได้นะคะจะม่อมอร่อยมากเลยชอบกินใต้น้ำไม่ค่อยขึ้นมารออาหารนะคะไม่ค่อยอ้อนตัวนี้นี่ยำก็สามารถหย่อนได้วิธีหย่อนนี่ก็สนุกดีนะคะตัวนี้หิวมากกะมากเลยนี่โชว์หย่อนโชว์เพื่อนๆ นี่แต่วอันนี้ไม่รอดวิธีการหย่อนก็คือว่าให้ห่างจากหน้าบริเวณหน้าเขาติดเดียวนะคะคือหรือแถวแถวปากแถวแถวตาเขานะหรือแบบประมาณนี้ใกล้ๆจะฉกง่ายนี่
อร่อยมากจะมอมโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะกับการให้กุ้งขาวกับน้องเอ็กซ์ลอตของเรานะคะสวัสดีค่ะจ้อง